ยังคงอยู่กับพิกัดกีฬานะคะช่วงนี้มาติดตามรายได้ของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2016ค่ะมีการรวบรวมรายได้จากยอดขายบัตรเข้าชมแล้วก็การขายของที่ระลึกตลอดทั้งฤดูกาลของทั้งหมด18สโมสรด้วยกันนะคะโดยเก็บรายได้จากยอดขายบัตรตลอดการแข่งขันค่ะเป็นจำนวนเงิน130ล้านบาทเฉลี่ยก็นัดละประมาณ 471,000 บาทด้วยกันแล้วก็รายได้จากการขายสินค้าที่ระลึกเป็นยอดประมาณ85ล้านบาทค่ะเฉลี่ยนัดละ 307,000 บาทรวมรายได้ทั้งหมดนะคะก็เป็นเงินประมาณ 215,600,000 บาทค่ะครับเท่ากับว่ารายได้2ส่วนนี้ครับทั้งจากการขายตั๋วและของที่ระลึกครับทะลุ200ล้านบาทนะครับของทั้ง18สโมสรรวมกันทีนี้เมื่อมาดูสโมสรที่เก็บรายได้ได้มากสุดจากทั้ง2ส่วนนี้ครับแชมป์ครับตกเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่กวาดไปได้ถึง 64,500,000 บาทโดยประมาณนะครับแบ่งเป็นยอดขายบัตรเนี่ย 19,800,000 บาทและยอดขายของที่ลึก 44,700,000 บาทเป็นแชมป์ทั้ง2ส่วนนะครับทั้งการขายบัตรขายตั๋วรวมทั้งขายของที่ลึกด้วยครับครับที่3เป็นของสุพรรณบุรี FC นะครับมีรายได้ 12,500,000 บาทที่4เป็นของสุโขทัย FC ทีมน้องใหม่นะครับรายได้นี่พุ่งถึง 11,500,000 บาทด้วยกันที่5เป็นของบางกอกกัส FC มีรายได้ 11,200,000 บาทที่6นะครับเป็นนครราชสีมามาสด้า FC 11,100,000 บาทที่7เป็นชลบุรี FC นะครับ10ล้านบาทด้วยกันนะครับอันดับ8เป็นราชบุรีมิตรผล FC ที่ 9,400,000 บาทที่9เป็นเชียงรายยูไนเต็ด 8,800,000 บาทนะครับและที่10เป็นศรีสะเกษ FC 8,200,000 บาทด้วยกันนะครับครับเมื่อสักครู่นี้ข้ามอันดับ2ไปนิดนึงนะครับอันดับ2ก็คือคู่รักคู่แข่งตลอดการของบุรีรัมย์ก็คือ SG เมืองทองครับบอกว่าบุรีรัมย์อันดับ1เนี่ย 64,500,000 ส่วนเมืองทองอันดับ2เนี่ยรายได้รวม 31,200,000 นะครับนี่แหละครับเป็นเพลย์ที่เรามาครับอันดับ1บุรีรัมย์ 64,500,000 อันดับ2เมืองทองครึ่งๆเลยนะครับ31ล้านอันดับ3สุพรรณบุรี12ล้าน6แสนสุโขทัยอันดับ4แล้วก็บางกอกกลาสอันดับ5ก็พอๆกันนะครับประมาณ11ล้านครับเห็นว่าเป็นทีมองค์กรเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับที่ติดอยู่ในชาร์ตนะฮะนอกนั้นเป็นทีมจังหวัดหมดเลยนะครับ